ตัวเองทำตัวอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ไม่อยากให้มันเป็นแค่วันเดียวหรอกคนยอมไปแล้วสวัสดีค่ะบีเบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปรีแอคแล้วก็เหมือนห้ามเขินไปในตัวนะคะแต่วันนี้คลิปที่เราจะมาดูก็คือคลิปของตัวเองนะคะก็คือคลิปที่เราไปเดทกับผู้ชายแน่ๆค่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าฉันดูของตัวเองแล้วฉันจะเขินไหมเห็นแบบว่าแฟนคลับเขาแบบจริงกับคนนู้นจริงกับคนนี้เขินกับคนนู้นเขินกับคนนี้ส่วนตัวนั้นจะเขินกับใครสุดก็มาดูกันนะคะเอาจริงก็ยังไม่เคยแบบทำคลิปแบบรีแอคตัวเองตอนดูคลิปเดทตัวเองเหมือนกันนะก็ไม่รู้สีหน้าตัวเองเป็นยังไงแต่ว่าแม่เคยบอกว่าอยู่ๆก็นั่งยิ้มกับมือถืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะทีมงานก็เลยรวบรวมคลิปที่เบลไปเดทมาให้เบลดูวันนี้นะคะก็เป็นคลิปรีแอคที่เป็นคลิปเดทที่คนค่อนข้างจะชอบนะคะทุกคนนั่นแหละเบลดูแล้วต้องหันไส้ตัวเองแน่เลยอะคิดนะแค่คิดว่างั้นก็เดี๋ยวไปเริ่มดูกันดีกว่านะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คลิปแรกนะคะคือคลิปเดทกับหนุ่มเกาหลีที่กรุงโซนะคะไม่เขินทนไหวแล้วใครคิดชื่อคลิปนะคือจะบอกก่อนนะว่าเนี่ยเป็นคลิปเดทครั้งแรกในช่องของเบลเลยนะคะก็คือไม่เคยเดทกับผู้ชายคนไหนมาก่อนในช่องก็มาลองดูกันนะคะก็วันนี้เราจะไปเดทกับผู้ชายเกาหลีนะคะรู้สึกว่าคลิปนี้เขินมากคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบอายอะพอกลับมาดูอะพูดก็ไม่รู้เรื่องเขินก็เขินแบบครูควาจะไม่รู้ว่าเบลแบบไปเกาหลีเพราะว่าปีนั้นเบลไปบ่อยมากก็เลยต้องบอกกันว่าเอ้ยฉันอยู่เกาหลีนะอะไรอย่างงี้แล้วก็เบลก็พูดเกาหลีไม่เก่งเท่าไหร่ก็อังกฤษของเบลในคลิปนี้ก็อาจจะแบบงูปลาปลาพอแบบคุยเข้าใจกันแต่ว่าแกรมม่าจะไม่ได้เป๊ะนะคะเพราะว่าเบลไม่ได้เก่งอังกฤษขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งว่ากันนะเบลเน้นแบบว่าเราเข้าใจกันก็พอนะคะเราแบบพูดผิดก็ช่างมันเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันเราจะจับผมบ่อยเนาะแต่รู้สึกว่าพอไม่มีหน้ามาจับผมน้อยมากเลยใช่ไหมแทบไม่จับผมเลยจนเดคะว่าเบลปัดผมไปข้างหลังเลยเบลปัดผมไปข้างหลังเลยตอนนี้เราอยู่ที่ทางการเขาเรานะคะเรานั่งแท็กซี่มาเราไม่ได้ถ่ายบนแท็กซี่เพราะว่าต้องมือจับหน้ามานี่เลยแบบเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่อยากกลับไปหน้ามาเพราะว่าจะชอบจับตลอดบวกผิดด้วยจำได้ว่าวันนั้นน่ะบอกเขาว่าจะไปถ่ายคลิปแล้วก็เขาก็เพิ่งคิดนะตอนนั้นที่เจอแบบข้างหน้าว่าเอองั้นไปนำสารกันคือไม่ได้มีแผนอะไรเลยอยู่ในซีรีส์นะคะวันนั้น You can hear everybody Yeah Really Yeah How My ดูเราอายอ่ะอายที่แบบตัวเองทำตัวอย่างเงี้ยพี่ดูนะพี่ดึงอ่ะดูไว้เหรอดูไว้เหรอไม่ต้องรู้อันนี้คือเราขอตัวเองนะคะจับผมแบบ30รอบอ่ะทุกคนไม่เข้าใจหรอกเวลาคนมีหน้ามามันจะชอบแบบมันรู้สึกแบบหน้ามามันจะแตกหรือว่ามันจะไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยได้ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้กำลังเดินอยู่เป็นคลิปเดทที่อยู่แต่ในน้ำสารทาวเวอร์นะคะทุกคน What we do here you ever key together not proper right yeah really yeah it's true I think not true มันเป็นความจริงนะคะทุกคนเบลจะบอกไว้เลยว่าเบลเคยไปไหว้พระที่ฮ่องกงมานะแล้วก็แบบว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยท้ายก็เลยกันอยู่ดีคืองงว่าเออแบบไปคล้องไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิกกันแล้วคนไม่ต้องไปแกะเออเอาจริงป้ารู้ป้าคิมเนี่ยดูไม่มีอะไรจะพูดอ่ะผ่านอะไรก็พูด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 อ่ะกลัวคลิปมันสั้นอ่ะเฮ้ยทวีตอ่ะคือคำเดียวที่แบบพูดเก่งที่สุดคือหิวกลัวแบบไม่ได้กินไงให้พูดไว้ก่อน
หมือนเด็กไปเดทเอาจริงป่ะคือแบบพยายามให้มันดูหวานนะแต่มันก็ดูตลกอยู่ดีวันนี้ก็นั่นแหละมีแค่นี้เพราะว่าเวลามันมีแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจบไปกับ1คลิปนะคะทุกคนเขินไหมมันใส่ตัวเองคือรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบว่าพยายามแบบหาเรื่องพูดอะงงวะเพราะว่าเราเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์อะว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นดูหาเรื่องแบบตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะคือแบบแทบไม่ค่อยสนทนากันเท่าไหร่เพราะว่าแบบพูดไปเรื่องค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปวาเลนไทน์ปีนี้จะไม่สูนะเป็นอีกคลิปเด็ดคลิปนึงมาเริ่มทำไมอะให้จบไปนี่ไงวันนี้แบบพี่เดย์แล้วไงเรารู้สึกสวัสดีค่ะบีเบลค่ะก็วันนี้นะคะเบลก็จะมาวอล์กนะเหมือนจะเพิ่งทำหน้ามาหน้ายังแบบตุ๋ยอยู่เลยก็นะก็จะบอกว่าคือวันเนี้ยเป็นวันที่เบลครบรอบ1ปีค่ะทุกคนจำวันสุดคือเลิกกับแฟนก่อนวาเลนไทน์ทุกคนไปเที่ยวกับน้องยูแต่น้องยูคือทำทุกอย่างแทนแฟนหมดเลยป่วยก็คือส่งอะไรมาให้ส่งข้าวต้มมาให้ทั้งที่ไม่มีแฟนคนไหนทำให้เลยนะเออเบลมีแฟนมานะคะเบลไม่เคยแบบโสดถึงปีอ่ะคืองงไหมสมมติมีแฟนคนแรกแล้วมีแฟนคนที่สองก็คือแบบแบบว่าหัวกระไดไม่แห้งนะคะทุกคนคนที่แบบโสดนานมากแล้วก็แบบไม่มีใครช่วงนั้นโปรโมททุกคลิปเลยแต่ก็ยังไม่มีแฟนยังถึงเวลาทุกคนค่ะนานมากเลยน้องบุ๋นหิวข้าวมากเลยดูปลอมปะหิวข้าวมากเลยมีคนโทรมาแป๊บนึงนะทุกคนมีคลิปนี้เตรียมนะคะทุกคนใช่เหรอใช่คือมีเตรียมแต่ว่าหิวแล้วแต่ถ้ามีเพื่อนอย่างนี้ก็ดีแล้วประสงค์ผู้ชายมาหาถึงบ้านอ่ะถือว่ารู้ใจเฮ้ย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 พี่แอนมาได้ไงสวัสดีค่ะทุกคนน้องยูนะคะก็วันนี้นะคะยูก็จะส่งของขวัญวาเลนไทน์นะคะไปให้เพื่อนน้องยูเองเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่สุดอยากได้ของขวัญนี้จากเพื่อนนะคะส่งผู้ชายไปหน้าบ้านเนี้ยยูเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมยูก็เลยบอกว่าไม่รู้จะแบบส่งอะไรกลับดีอะแล้วยูก็เห็นมีเบลแบบโสดแล้วเหงามากแบบปีนึงแล้วอะทุกคนยูก็เลยจะแกล้งนางยูโดยการจะจ้างแกนจ้างผู้ชายมาให้เพื่อนนะเพื่อนที่ดีแล้วทำอย่างนี้ใช่จ้างผู้ชายให้เพื่อนเฮ้ยก็ให้เบลสิ่งที่นี้ก็ขอดูแลว่าน้องยูหวังดีนะคะหรือว่ามันดูเนียนเปล่าวะแต่เราคิดพล็อตเรื่องแบบให้มันดูเนียนให้มันดูลิงกันอะแต่นี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอพี่แดนรู้จักแต่ไม่เคยเจอใช่ใช่ทุกคนแป๊บนึงนะขอเวลาแป๊บนึงนะเพราะว่ามันมีอะไรแปลกๆขอโทรหาอยู่แป๊บเพราะว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำอันนี้ก็ติดต่อเองหรือว่าอยู่เป็นคนติดต่อเองติดต่อให้ทุกคนแบบทำตามรีฟอะไรอย่างงี้แต่มันก็รู้สึกเหมือนมาเซอร์ไพรส์อยู่ดีเพราะเราไม่เคยเจอเขาไงเออฉันไม่สนิทกับพี่เขานะแกอ้าแล้วฉันจะทำยังต่อสายต้องทำยังไงพี่เขาว่าถึงแล้วว่าทุกคนแบบดูเป็นผู้หญิงใจไงโอเคค่ะไปแดดไปก็ได้วะลำใหญ่ลำใหญ่แต่ก็ไปค่ะตอนนี้พี่แดนจะพาเราไปไหมแล้วกินข้าวเสร็จพี่แดนจะพาเราไปไหนรีโมทไหมแต่ที่โบใครเป็นคนคิดรู้สึกแบบแปลกร้านอาหารนี่ก็เป็นคนคิดพี่แดนเขาพี่คนไต้หวันเออแต่พี่เขาเป็นคนไต้หวันมาฝึกภาษาไทยต้องมาฝึกต้องมาฝึกภาษาไทยทำไมอ่ะเพราะว่าวันนี้จะมาเอ็นกับเบลเขาแบบมีเล่นมุกปะแบบไหนมุกแบบเสียวเนี่ยโบดีเบลก็เรียกแดงว่าอะไรเรียกพี่แดนแดนไม่อยากให้แดงว่าเรียกของพี่แดงทำไมอ่ะให้เรียกมาที่ร้านก่อนวาเลนไทน์เลิกกับแฟนเลยเลิกแบบเลิกก่อนอีก3วันวาเลนไทน์โสดจนวันเนี้ยก็โสดจนตอนเนี้ยโสดครบรอบ1ปีค่ะถ้าเหมือนจำได้ว่าคลิปเนี้ยแบบตัดเองละส่วนหนึ่งตอนนี้เราออกมาจากร้านอาหารนี้แล้วตอนนี้เราก็ถึงบิมเบอร์แล้วนะคะตอนเนี้ยเราออกกำลังจะรีบไปเล่นอะไรวะบ้าหิมะแต่ว่าเราจะดูจากบิมแล้วเป็นเด็กที่เหนื่อยมากวิ่งไปเล่นบ้านหิมะเพราะว่าหิมะจะปิดนะทุกคนน่าเกลียดมากตอนเล่นอันนี้รู้สึกอะ
มันหน้ามันถ่ายตอนที่แบบสไลด์ลงมาหน้ามันแบบหน้าแบบหลับตาน่ากลัวน่ากลัวหนึ่งเป็นมือแล้วก็แบบว่าจุ่มๆแล้วมันก็จะเป็นเทียนใช่ป่ะเย็นมากเลยออกมาพี่เด่นก็หลอนเลยคือเราไปทำไอ้นี้เว้ยเทียนจุ่มทำมือแล้วก็จุ่มไปแล้วรู้ว่าตอนนี้ไม่อยู่กับใครผิงเพราะว่าผิงชอบพี่แดนมากผิงบอกว่าใช้ของมือได้ไหมโอเคได้เพื่อนแต่ก็มีมือด้วยถูกต้องอยากขยับเลยนะคะสลับไปสลับมาคือแบบเกรงสุดๆอะแบบเหมือนมือเด็กกับมือพ่อคือมือพี่แดนแบบผิงอะแล้วหาอะไรหลอกร้านน่ารักมากผิงแล้วเนี่ยหาได้ไงเนี่ยหาได้ไงเนี่ยฉันเนี่ยหาได้ยังไงเนี่ยโรแมนติกจังเลยเชื่อป้าดอกไม้ที่เขามาให้ฉันก็เป็นคนสั่งคือแบบใครเป็นแฟนบิเบลก็สบายทำทุกอย่างใช่ค่ะรู้ไหมเนี่ยอะไรที่มันสมเหตุสมผลคือพี่แดนอ่ะเขาเรียนอยู่ธรรมศาสตร์แล้วเขาใกล้เราไงอยู่ก็เลยให้พี่แดนมาหาฉันคิดทุกอย่างให้มันริงกันหมดเลยจริงๆก็เหมือนหลอกผู้ชายมาเดทเหมือนกันนะพี่เบลอ่ะเขาแล้วแบบตื่นเต้นไหมที่แบบต้องมาเซอร์ไพรส์คือมือสั่นเลยคือแบบตอนยูโทรมาคือแบบโอเคหมดแต่วังแต่คือแบบเฮ้ยทำไรวะแดนก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็สนุกทำไรวะแดนฉันมาทำอะไรที่นี่ไปทำช่องยูทูบเหมือนกันนะคะเป็นช่องกินแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไปกินในช่องพี่แดนก็ไปกดติดตามได้นะคะก็ถ้าใครชอบกินนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วก็อะไร subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะดีมากสวัสดีครับพี่เบลค่ะเบลค่ะนี่จบแล้วค่ะคลิปเด็กกับหนุ่มไต้หวันนะคะเราจะเปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆค่ะทุกคนหนุ่มของพี่เบลนี่มีแบบว่าครึ่งนู้นครึ่งนี้ใช่อันนี้แท้ไต้หวันแท้ 100% ต่อมานะคะเราจะมาดูคลิปไปเดทกับหนุ่มญี่ปุ่นค่ะเขินตัวบิดทั้งวันคือทุกคลิปจะต้องมีคําว่าเขินนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูกันนะคะตื่นเต้นมากวันนี้เราจะไปเดทกับหนุ่มญี่ปุ่นนะคะผู้ชายมีหน้าที่ดูแลผู้หญิงแต่คลิปนี้น่าจะตลกมากกว่าเขินสวัสดีค่ะบิเบลค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็แบบตื่นเต้นมากวันนี้เราจะไปเดทกับหนุ่มญี่ปุ่นนะคะจำได้วันนี้ขับไปเกือบเป็นลมบนรถอ่ะเพราะแบบเหมือนป่วยคือเป็นคนไม่ชอบทำให้แบบแผนการถ่ายเลื่อนอ่ะต้องไปค่ะเกือบสลบบนรถอ่ะแบบหน้ามืดอ่ะแล้วก็ขับหัวโคตรแบบน่ากลัวพี่เขาแล้วอันนี้ครั้งแรกที่เจอนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตามมาจากครับคำตามจีนะเพราะว่าชอบความสวยความงามก็เลยผมมีลายเส้นเกี่ยวกับบิวตี้อันดับหนึ่งนะครับผู้ชายมีลายเส้นบิวตี้อ่ะลายเส้นบิวตี้จริงเหรออืมจริงได้มาได้ไงอ่ะได้มาได้ไงอ่ะตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นผมเรียนเกี่ยวกับบิวตี้แล้วก็ทำงานในเอสเต้โอ้ยอย่างพี่ก็แต่งหน้าได้ไม่เขียวเต็นหน้าผมเรียนแล้วว่าทำให้ผิวสวยขึ้นยังไงประมาณนี้ละเป็นไทยเป็นไทยอีกทีแล้วทุกคนเห็นไหมใกล้ๆก็ได้นะใกล้ๆก็ได้เออคราวนี้พี่เอาตัดจะพาไปไหนโอ้ได้ผู้ชายมีหน้าที่ดูแลผู้หญิงพี่เราตาสูงเหมือนพี่เราตาต้องกดกล้องนิดนึงอ่ะเพราะมันไม่เห็นคือเขาถือแล้วคือเห็นไปอย่างเงี้ยครับทำไปกินอะไรอ่ะอยากกินอะไรบ้างนะครับพี่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นปะจบจะไม่กินอาหารญี่ปุ่นจังพาคนญี่ปุ่นไปกินอาหารญี่ปุ่นร้านขึ้นจิระเคียมปิดนะร้านนี้ร้องไห้แล้วอ่ะไปบอกว่าชื่อเขาเคียมปิดไม่ใช่รูดุนะอ๋อต้องCSUใช่ป่ะซื้อใช่ไม่ใช่เจ็ดนะเขาอาจจะเล่นคำไงพี่ใช่ไหมพี่เราจะชอบกินอาหารอะไรปูปักฟองกะหรี่แล้วส้มตำอ่ะส้มตำชอบผมชอบอาหารอีสานข้าวเหนียวก็ชอบแล้วชอบคนอีสานก็ชอบอ๋อแม่พูดว่าคนอีสานอาจจะพูดอีสานก็ได้ทำไมอ่ะทำไมเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าแม่เป็นคนอีสานเฮ็ดหยังแปลว่าทำไรใช่ทุกคนเราอยากเล่าร้านนี้มากเลยเดี๋ยวจะสต็อปเราเดี๋ยวให้มันถึงก่อนให้มันถึงก่อนกินส้มตำแต่ที่นี่ไม่มีส้มร้านอาหารที่ไม่มีส้มตำคือหมูย่างข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมครับข้อหมูย่างข้อหมูย่างนี่แหละที่จะเล่ารู้จักลำไยปะรู้จักเคยกินผลไม้เคยกินไหมนี่ไหมชิมไหมโอ้
พูดอะไรป่ะอิตาไรกิมาอิตาไรกิมาตัวจ่ายอย่างไรครับผู้ชายสูงกว่าอายุมากกว่าแล้วก็ชอบหน้าเอเชียเอเชียแบบไม่ใช่หน้าไทยไม่ชอบผู้ชายหน้าคมคมแค่นี้หรอผู้ชายแบบว่าดูแลได้มีความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยแต่ผมเขียนสมุดดีกว่าเยอะเกินคิวสมุดนะคะทุกคนดูแลให้ผมต้องขี้เกียจนะขี้เกียจอยู่กับเบลไม่ได้ทำวางนะคะถ้าอยู่ด้วยกันรู้สึกสนุกสนุกก็ดีนะปัญญาอ่อนอ่อนปัญญาอ่อนรู้จักปะปัญญาอ่อนไหมอ่อนอ่อนอ่อนไม่ใช่ตลกอันเนี้ยติงตองอ่ะใช่ไหมชอบชอบติงตองครับผู้หญิงคนนี้เป็นส่วนใหญ่เจ้าชู้ยุ่งมากนะหรอแต่ผู้หญิงไม่ค่อยเจ้าชู้นะใช่โสดเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วส่วนนั้นก็ทุกคนลืมเล่าคอหมูย่างคือคอหมูย่างในคลิปมันมีคอหมูย่างแต่เราไม่ได้กินคอหมูย่างเพราะว่าพี่เราตักกินคนแรกเว้ยแล้วพี่บอกเขาถามว่าเราตักอร่อยไหมเธอบอกมันอร่อยนะมันรสชาติเปรี้ยวๆพี่บอกฮะคอหมูย่างเนี่ยรสชาติเปรี้ยวนี่ก็เลยตักมากินแล้วก็แบบมันเสียมันกินไม่ได้เข้าใจว่าหมูมันเสียนี่ก็บอกว่าเลยตาบอกว่าอร่อยนี่ก็งงเว้ยนี่เลยบอกว่าพี่คะนี่มันเสียหรือเปล่าเขาก็เลยเอาไปเปลี่ยนแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบไม่ต้องกินเมนูแล้วเลยเขาเอาออกจากลิสต์เมนูอะไรอย่างเงี้ยตลกตรงแบบอร่อยอ่ะอร่อยเปรี้ยวด้วยนะแบบฮะหมูเขาหมูย่างไม่เปรี้ยวนะคือคิดว่าตาเป็นเดทที่สนุกอ่ะเขาตลกอ่ะแปลได้ไหนพูดดิบอกว่าเจ้าสวยมากชอบมาทำให้คนอื่นมาสวยโทเปโมคิเรถ้าพูดไว้ลงคือแบบเม็ดชักคิเรโอ้พูดแต่ญี่ปุ่นแล้วดูหล่อเลยให้พี่แกไปนับว่าคลิปไหนกินเยอะสุดพี่แกบอกว่าลำบากเช่นอีกแล้วพี่ลองพูดครับแบบว่าไม่ต้องคือรับเย็นครับพี่ว่าโดน่าเหมือนในรูปปะที่แล้วความจริงสวยกว่าพูดดีใช่พูดจริงคลิปนี้ฉันก็ตัดเองถ้ามีผู้หญิงมาชอบแต่ว่าพี่ไม่ชอบพี่จะปฏิเสธยังไงขึ้นนะโอ้ผมชอบรู้สึกดีมากขอบคุณนะจบฉันต้องพูดพร้อมๆถ้ามาชอบแต่ก็บอกว่าชอบเหมือนกันเหรอใช่เออแต่คนญี่ปุ่นจะพูดอ้อมๆหรือว่าที่เขาบอกเราสวยก็อ้อมๆเหมือนกันก็ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจบโอเคค่ะทุกคนเราจะมาอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปค่อนข้างใหม่เราไปคลิปเก่าๆแล้วเรากลับมาคลิปใหม่ๆบ้างนะคะคลิปที่อยู่ในช่วงโควิดแล้วค่ะ มาเป็นคลิปเดทกับหนุ่มที่มาหาอะไรครั้งแรกนะคะเป็นแฟนกัน1วันรู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่คนดูอินที่สุดตั้งแต่ทำมาไม่รู้ทำไมนะอินมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะ คลิปกับโจเซฟนะคะคอนเทนต์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเบลนะคะอันนี้เธอจะไปขึ้นห้องเลยเหรอนี่คือคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบเบลไม่ได้ถ่ายคลิปเดทมาประมาณหลายเดือนเพราะไม่รู้จะเดทกับใครแล้วกลัวคนดูเบื่อแบบว่าพี่เบลเดทอย่างเดียวเลยเราก็เลยทำอย่างอื่นโดยไม่เดทแต่พอเราไม่เดทโค้ชจะแบบพี่เบลเดทแต่พอเราเดทเดียวโค้ชจะแบบพี่เบลเดทปล่อยจังคือฉันเข้าใจพวกเธอไม่ถูกแล้วนะพวกเธออยากฉันทำอะไรกันแน่นั่นแหละค่ะเราก็เลยกลับมาเดทนะคะก็อยู่ในช่วงโควิดมาสวัสดีค่ะเบลค่ะค่ะทุกคนเสียงเบลอาจจะแปลกไปนิดนึงนะเพราะว่าเออแบบเป็นหวัดนิดหน่อยช่วงนี้อากาศอ๋อนี่ไงขึ้นสัญลักษณ์โควิดด้วยนะคะวันนี้นะคะเห็นเบลใส่ชุดเองก็คือใช่ค่ะเบลมาหาอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเบลจะมาทำคอนเทนต์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเบลนะคะนั่นก็คือคลิปการมีแฟนในมหาลัยนะคะมีแฟนนะคะก็ลองทางถ่ายคลิปเดทไปนานพอสมควรเนาะก็วันนี้นะคะเราก็จะกลับมาเดทอีกครั้งนะคะกับหนุ่มหน้าใหม่นะคะของเรายังเป็นใครจะยังไม่บอกนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราก็อยากรู้และก็คิดว่าทุกคนอยากจะแบบพี่เบลคะแบบไปเดทกับหนุ่มหน่อยค่ะก็ต้องส่งเข้ามาแบบเห็นไหมเยอะมากนะคะก็วันนี้ก็จะมาถ่ายกับหนุ่มหน้าใหม่นะคะที่เราคัดสรรมาเพื่อคนดูนะคะอันเนี้ยเหมือนจะรู้สึกว่าตอนแรกอะจะไม่ใช่โจเซฟแต่เป็นใครไม่รู้เว้ยแต่ไม่ใช่โจเซฟแล้วอย่างงี้ผิงก็เสนอมือเพื่อนกูป่ะเพื่อนกูหรอนะโอเคได้ๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทักทายดิคืออะไรคะชื่อโจเซฟฮะ
แค่นี้เหรออ่าแค่นี้แหละเสียงแบบเสียงแหบแต่นี่ไม่ได้เจอครั้งแรกใช่ไหมไม่ๆคือเวลาเราจะถ่ายคลิปกับผู้ชายเราคิดว่าเอ้ยเราควรแบบเจอกันแบบเจอกันแบบชีวิตปกติก่อนแล้วคือมันไม่ได้อยู่ไกลคือแบบเจอได้แต่อย่างเร็วตายคือแบบเราอยู่ไกลกันเราก็เลยเจอกันมาถ่ายคลิปมันก็จะแบบเกรงๆหน่อยแต่คิดว่าเร็วตายไม่เกรงเพราะว่าเขาแบบก็เป็นคนแบบทำงานสายงานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่แบบโจเซฟแบบเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมาถ่ายแล้วมันจะแบบเกรงหรือเปล่าเจอกันแล้วจะแบบกลัวมันไม่หวานไงคือเราถ่ายคลิปแบบเป็นเดทกันมันก็อยากให้แบบมีโมเมนต์นิดนึงอะไรอย่างนี้แต่คนที่ไม่หวานคือฉันเองนะทุกคนสว่างคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ฮะอายุเท่าไหร่คะอายุ21ปีฮะสูง174น้ำหนักพอแล้วคุณรู้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเป็นอะไรกันแต่พอเรารู้สึกสนิทกันคนดูจะอินมากกว่าวันนี้เรานะคะจะเป็นแฟนเดย์กันวันหนึ่งนะคะในมหาลัยค่ะอ๋อคุณเคยมีแฟนในมหาลัยไหมคะแฟนในมหาลัยเหรอไม่มีครับนี่แหละค่ะก็การฝันก่อนคุณจบนะคะฉันก็จะฝันฝันตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าฉันจะไม่มีแฟนจนจบมหาลัยเลยนะคะไม่มีแฟนแล้วคือคิดดูต่อให้จะมีจริงๆตอนนี้ก็มีไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจะจบแล้วนะคะยังเรียนออนไลน์อยู่เลยค่ะทุกคนแล้วเธอเรียกแฟนว่าอะไรเรียกแฟนว่าเธอใช่เหรอเรียกเธอก็ได้โอเคเธอทุกคนไม่ชอบเรียกแฟนเหมือนว่าไม่ชอบแบบเบบี้อย่างเงี้ยเบบี้เบฟฮันนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบอย่างนั้นอ่ะกินเหมือนบ้านไม่กินเผ็ดกินไม่ได้เลยเขาบอกว่าเวลาแฟนป้อนอะไรให้กินชอบแกล้งคนอื่นหรือล้อมผมปะเราเลิกกันเถอะไม่ชอบอะไรเลยแม่ผู้หญิงย้อมผมซะหน่อยแต่ไม่ชอบเผื่อที่เราไม่ดูหวานมากเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงไงถ้าเราจะทำคลิปเหมือนแบบเวลาผู้ชายไปจีบผู้หญิงมันไม่ได้ไงเข้าใจไหมนั่งกินข้าวแฟนที่มหาลัยแล้วก็เรียนกับแฟนให้แฟนมานั่งเรียนด้วยพาไปเล่นกีฬาออกกำลังกายเราตัดสินใจว่าโจเซฟจะมาเรียนกับเบลล่าผู้ชายต้องเสียสละโอเคปะโอเคยังไงก็ได้นั่นแหละคราวนี้เราจะมากินขนมในห้องเรียนกันนะกินขนมในห้องเรียนคุณชั้งหน้ามาหน่อยถ้าทานเป็นโรคหัวใจได้จะแบบโรแมนติกมากเลยใช่หรอถ้าหัวใจไม่ได้อ่ะเอาเล็บไปก่อนนะมันคืออะไรเล็บทุกคนวันนี้เราอยู่บนท้ายมอเตอร์ไซค์นะโอ๊ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ตามด้วยนะคุณถึงแล้วนะครับตอนนี้ร้านทำเล็บนี่คือร้านเล็บที่เราทำประจำนะคะทุกคนที่มากรุงเทพตอนนี้นะฮะเราก็รอแฟนทำเล็บนะครับชอบเพลงอะไรร้องอยู่วะคิดไม่ออกเลยเพลงนี้ได้ไหมไม่รู้ผมว่าเขาไม่น่ารู้นะว่าเราจะเตรียมเพลงอะไรไว้ให้เขานะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ไม่อยากให้มันเป็นแค่วันเดียวหรอกมันเป็นคอนเทนต์คุณเรียกกูมาป้าแก้วตะสีตะเคียนเพื่อนมาให้มาดูให้มาดูความรักของเพื่อนเราเล่นเราเล่นไม่ให้มาดูคุยผิงแบบเสียงให้ผิงมาเป็นตากล้องค่ะมาหลายปีแล้ว6ปีป่ะลองให้แบบหน่อยเฉยแบบเฉยมันเป็นเพลงเศร้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแซ่บๆร้องผิดนะมึงฟังฝนตกไหนนิ่มอกหักไม่เพื่อจบคลิปนี้แล้วอกหักเลยไอ้ก่อนหน้านี้มีชีวิตมีแต่ดราม่าไงตั้งแต่ว่าขอบคุณอ่ะอินเลิฟก็คือคุณนี่แหละโอ๊ยไม่มีใครนินทาเลยฝันที่เป็นจริงที่ใจของฉันคนนี้เธอมีความรักที่คงเขินด้วยถามจริงก็คงเขินถ้ามีผู้ชายมานั่งร้องเพลงให้ฟังอ่ะแต่แบบมันเหมือนสนิทกันระดับนึงแล้วอ่ะก็ถามว่าได้ถือให้ไหมถือเลยอ่ะต้องถามเลยผู้ชายต้องถามเนาะมันต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราถือให้เลยโอ้ยอย่าขี่ม้าในมหาลัยอ่ะเดี๋ยวไปซื้อให้มึงมึงบอกพ่อก่อนมึงต้องบอกพ่อก่อนนะพี่ใจเย็นนะพ่อของพี่ใครวะอยากรู้ไหมว่าพ่อของใครก็เป็นพ่อตาผมไงมันเล่นหมกแบบโบ๊ะปะอ่ะหัวจะเกี่ยวก้อยจะเดินต้องปิดด้วยเกี่ยวก้อยจะเดินเลยเหรอมึงกูดูดิเกี่ยวก้อยเธอขอจับมือหน่อยจับมือหรือเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยไงก็มันก็โดนมือไงเดี๋ยวมึงกูกลับแล้วนะกูเปลี่ยนความรัก
ียดเพลงที่มันเข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวเซฟกูด้วยอ๋อกูเซฟกูไปด้วยอ่ะคือกูไม่ต้องไปคือกล้องอยู่นี่มันคือมันคุยเพียงเสียงสองมากหิวยังกลับมาได้ไหมเอ้ยกลับมาได้ไหมถ้าขายขำหน่อยก็แดกเองคือแบบโจเซ่มันไม่โรแมนติกเลยคือมันจิ้มมาให้หนูว่าจะป้อนแล้วก็อ้าปากหรอแต่ยื่นมาให้อย่างงี้ยื่นมาให้คือเออตอนนี้โจเซ่มาเล่นฟ้านะคะแล้วก็มานั่งให้กำลังใจแป๊บนึงถึงเวลาเราก็ค่อยไปนะคะไหนเล่นบาสมันยังจอดรถได้สักไหนเพื่อนมันไม่ค่ะมันเบื่อมันไม่สนใจเราแล้วทุกคนผู้ชายนะเวลาเห็นกีฬาหรือเกมเขาไปหมดเลยเนาะเล่นหรอมากหรอยังอีเฮ้ยมาแล้วตัวพี่เดินเลยลงไปแล้วเนี่ยเรื่องมึงไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็จะได้เจอกันอีกทีปั๊มนึงก็ถ่ายคลิปกันอีกอยากจะฝากไว้อย่างนึงก็คือดูแลตัวเองดีๆด้วยแล้วก็เหมือนเดิมมีอะไรก็โทรมาได้จะไม่เจอกันแล้วโทรมาได้แต่มันไม่เคยบอกกูแล้วมีอะไรก็โทรมาได้ในค่ะทุกคนก็บอกว่าถ้าชอบคลิปนี้กันนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้มาทำคลิปกันโจเซฟอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามโจเซฟด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายจบแล้วหูคลิปโจเซฟ15 ทีเหรอค่ะเราจะมาดูคลิปนะคะคลิปกับโอป้าเกาหลีของเราฮงจุนอีกแล้วนะคะเป็นคลิปล่าสุดแล้วก็ไม่ได้มีอีกเลยเพราะว่าโควิดค่ะโควิดนะคะเราไปเกาหลีไม่ได้เลยค่ะต้องตัดเราไปครั้งนี้นะคะมาดูกันค่ะทุกคนถ่ายกับฮงจุนนะคะทุกคนสวัสดีครับจริงๆแล้วค่อนข้างชอบคลิปนี้นะเพราะว่าชอบเกาหลีชอบดูคลิปม็อกที่เกาหลีสวัสดีค่ะเบลค่ะชื่อที่เกาหลีอีกแล้วคือคลิปวันนี้จะเป็นคลิปพี่นั้นไปเกาหลีสี่รอบค่ะทุกคนเพื่อถ่ายกับฮงจุนให้ทุกคนดูนะคะคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับนางแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนายชื่อมีชื่อกิจชงจุนชื่อกิจชงจุนไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะทุกคนอันนี้คือคาเฟ่ที่เราจะมานะคะคนเยอะมากเลยไม่อย่างนี้มันก็ต้องมีนี่ไงก็อยากกินบัตเตอร์เบียร์มากเลยที่มันแบบอยู่ที่ Universal คือมันอร่อยมากเป็นเบียร์ที่เป็นเบียร์จริงๆหาร้านเขาไม่เจอทำไมก็ไม่โฟกัสเลยคนตัดโคตรแกงอะตอนเนี้ยมันคือมันไม่ใช่ไม่อร่อยเว้ยแต่แบบมันเป็นเบียร์แบบเบียร์มันกินแอลกอฮอล์อะจุนร้องเพลงพอมากทุกคนจุนร้องเพลงพอมากนะคะทุกคนแต่ว่ามันหมอว่ามันแบบขี้อาย They want to see me shoot it like a couple Yeah ดูจุนร้องหน้าดิ You have girlfriendเขานับตอนอยู่ในท้องอ่ะเออเหมือนเกิดมาก็สองขวบเอ้ยเกิดมาก็ขวบนึงคนเกาหลีชอบพับกุหลาบจีบพี่ผู้ชายเกาหลีพับกุหลาบได้กับทุกคนเลยอ่ะเออแบบถั่วลงในพับแบบด้วยทิชชู่อ่ะแบบไปร้านอาหารแล้วก็พับด้วยทิชชู่ไม่ได้อ่ะคือสูงไม่พอสำหรับชุดนั้นอ่ะเป็นครั้งแรกเลยอ่ะที่มีผู้ชายแบบมาเดินช็อปปิ้งแล้วก็ไม่ใส่เลยทุกวันนี้เสื้อยังอยู่เลยก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ได้ไปต่างประเทศเลยค่ะว้าใส่เต้นะคะทุกคนเราได้มาแล้วนะคะ
ทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปเจอเพื่อนก่อนเจอเพื่อนอีกแล้วต้องกลับบ้านไปหาแม่นะคะกลับบ้านไปหาแม่เหมือนอยู่กรุงเทพอ่ะ You have to come to Thailand I will guide for you okay ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเหมือนจูนบอกจะมาเที่ยวไทยนะแต่ว่าโควิดค่ะทุกคนกระดิ่งเตือนด้วยนะคะตั้งแต่กลับไปครั้งโควิดก็มาเลยรอบนี้แล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยเกาหลีและอีกเมื่อไหร่นะถึงจะได้กลับไปอีกครั้งนั่นน่ะสินะหูเพลงเศร้าอะไรขนาดนั้นอะเหมือนแบบจากกันตลอดไปตลอดกันเหมือนรู้เรื่องแน่เออเราจะดูคลิปสุดท้ายค่ะทุกคนคลิปกับน้องพร้อมนะคลิปกับน้องเด็กปั่นเราจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะแล้วพี่จะป้อนน้องเองนะเตรียมถุงไม้เรียบร้อยโรแมนติกเป็นคนโรแมนติกจังเลยสวัสดีค่ะบิเบลค่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมือนคนละคนเลยจากคลิปเมื่อกี้แบบหน้าทุกอย่างอะเออดูคนละคนเลยอ่ะไม่มีคนไปเที่ยวด้วยไม่มีคนไปเดทมันก็จะน่าเศร้าอยู่นะวันเลนไทน์อีกแล้วปีนี้นะเศร้าอีกแล้วเศร้าทุกปีเลยเป็นไรอ่ะไปเดทในวันวาเลนไทน์นะคะแขกของเรานะคะคือเขาแบบว่ารีเควสต์มานะคะก็คือเขาไม่ได้รีเควสต์หรอกค่ะเขาแค่อยากมาออกคลิปกับเรานะคะทุกคนเออเราก็เลยแบบเออฝันฝันน้องพร้อมค่ะจะทำคอนเทนต์นี้แล้วก็คือแววอ่ะเจอน้องพร้อมที่โอเพนเฮาส์ใช่ป่ะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวชวนไปออกคลิปได้เลยพี่ผมอยากออกคลิปมากเลยพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยววันเนี้ยคือแบบว่าเราจะเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายนะคะคือเราจะไปรับผู้ชายไปกินข้าวไปเดทนะคะคือเหมือนเราจะทำหน้าที่แทนผู้ชายนั่นแหละประมาณนั้นนะคะทุกคนวันนี้เบลก็ตีมของไว้เหมือนกันนะคะเบลได้สั่งดอกไม้ไปด้วยนะคะโอ้โหเป็นแฟนวีเบลที่สบายที่ต้องทำถึงขนาดนี้เลยจริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบลไปรับเขาดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าตอนนี้เบลไปรับเขาช้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอยู่บ้านนะคะเบลไปรับเขาแค่นั่งรอเฉยเออเดี๋ยวเบลขับรถไปรับก่อนนะคะนี่ค่ะเบลจะเป็นวีเบลสายเปย์บีเบลแบบทรงหลัวค่ะทุกคนเมื่อกี้เขาเปย์นะแต่ตอนนี้ไม่มีเบลเปย์ค่ะมีเบลทรงหลัวให้ได้นะคะทุกคนสาวๆคนไหนชอบแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะไม่ใช่เราเล่นเดี๋ยวไปรับเขาดีกว่านะคะยังไม่บอกเฮ้ยมันมีอะไรติดฟันฉันในคลิปเนี้ยตอนนี้นะอะไรติดฟันฉันน่ะแล้วมันไม่ออกแล้วน้องพร้อมมาเตือนบนรถด้วยอ๋อแล้วฉันก็พยายามจะเอามันออกแต่มันก็ไม่ออกแบบพยายามมาก You are my นะคะของน้องยูนะคะเออสปอนเซอร์ดอกไม้หรือว่าเซอร์ไพรส์ก็มาจากร้านนี้นะคะฮัลโหลถึงแล้วโอเคครับเหนื่อยนะดูพูดเพาะถึงเลยโอเคค่ะนี่คือคลิปแรกที่เราถ่ายกับพร้อมใช่ใช่แหละทำไมตอนนั้นดูเด็กกว่าตอนนี้ไม่ดูเด็กหรอพร้อมค่ะน้องพร้อมตอนนี้เราก็อยู่กับน้องพร้อมนะคะสวัสดีครับทำไมถึงมาออกคลิปก็ทุกคนน้องพร้อมบอกว่าน้องพร้อมอยากออกคลิปเลยใช่ครับแบบอยากให้โปรโมทช่องผมให้ช่องดีพร้อมนะครับไปจับตะไคร้กันเยอะๆนะแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ลงคลิปแต่เขาอันกันไปหมดเลยเหลือแค่พันกว่าคนอีกล้านหายขอค่าจ้างเลยไม่ได้ทุกคนคอนเทนต์เนี้ยน้องเขาได้แบบประโยชน์ล้วนๆเลยอ่ะรถก็ไม่ต้องขับสบายด้วยเป็นคนนั่งมีคนพาไปด้วยคนไม่ได้เลยอ่ะชุนพี่ดอกไม้ให้ด้วยนะพี่ดอกไม้ให้ด้วยคือดอกไม้มาส่งไม่ทันไม่ก็เลยไปส่งบ้านพร้อมไงแล้วพร้อมก็ออกมาให้ไอ้อย่างน้อยอย่างน้อยก็สั่งมาน้อยพี่ก็เป็นคนให้เรานะแค่ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วโยนทิ้งมีมั้ยอ่ะเพราะวันนี้เราจะพาน้องมากินของโปรดของเรานะคะพาน้องมากินไอติมนะคะน้องอยากกินอะไรคะเดี๋ยวพี่เหลือเองทุกอย่างในเมนูนะครับถ้าน้องกินหมดพี่จ่ายถ้าน้องกินไม่หมดน้องจ่ายเองเอางั้นเอาอย่างเดียวดีกว่าวิธีเดียวเลยอ่ะหนุ่มคนหนุ่มเยอะนะใช่ดูฮอตขนาดนั้นเลยอ่ะได้แบบเป็นคนจองไปแล้วยิ้มอะไรยิ้มอะไรยิ้มเฉยยิ้มไปเรื่อยไปเสื้อยิ้มแบบไม่มีเหตุผลนะยิ้มอีกละยิ้มอะไรพร้อมหน้าไปหมดตัวนี้เลยไม่ชินอ่ะทรงผมปะเจอคนสวยก็เลยยิ้มวันนี้เหมือนแม่เลยนี่เป็นพ่อเลยเกาหลีอ่ะไปเกาหลีกันแข่งกันหาผู้หญิงหาผู้ชายเฮ้ยยอมแพ้ยอมแพ้เรื่องนี้ยอมแพ้ทำไมไม่อยากแข่งไม่อยากให้แข่งไม่อยากให้หา
เหมือนเด็กจีบพี่สาวอยู่อะทำไมน้องเขาต้องอยตรงนี้เอาให้ได้กินเยอะๆจะได้จะโตนี่พี่โตแล้วพี่โตแล้วพี่โตวันนี้ไม่ได้แล้วมากินจ้าพี่จะป้อนน้องเองนะให้พี่ชิมก่อนไหมทำไมอ่ะอยากให้กินของอร่อยก่อนไม่วันนี้เราจะเป็นผัวนายขอได้ครับเราก็เลยต้องมองน้องถึงผมของคนน้องบอกสิว่าน้องอยากร้านนมน้องไม่ต้องอธิบายเยอะก็ได้ใช่อยากร้านนมชอบกินนมนมข้นต้องเล่นยังไงอ่ะนมจริงๆไม่ก็ผมบอกว่าผมชอบกินนมจริงๆนมแบบนมวัวนมวัวนมจริงๆนมอะไรยิ่งขันมาสดๆนี่ยิ่งดีเลยนมวัวใช่ผมเคยแบบขันเองไหมนมวัวถ้านมวัวก็ผมไปพาเจ้าชายมาผมโรงเรียนพาไปมีขันนมวัวด้วยสนุกมากทันลมวัวนะเล่นบ้างเลยอ่ะอยากบ้านบ้างอะไรไหมไม่อะไรน้องตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสวนเฮ้ยน้องเหมือนผู้หญิงเลยทุกคนอยากได้พี่สาวไหมน้องไม่เป็นไรครับทำไมไม่อยากได้พี่สาวอยากได้อย่างอื่นแล้วไปเข้าไปทุกคนพร้อมนิสัยไม่ดีนิสัยดีครับอยากให้ทุกคนแข็งแรงก็เลยให้เดินอยากเดินด้วยกันก็บอกหัวรู้ประวัติความเป็นมาคืออะไรมันเป็นไอ้นี่ฟันของไดโนเสาร์ดูเห็นขี้ป่ะเห็นเป็นขี้ป่ะอันนี้มันเป็นฟันกลางแบบฟันหน้าที่มันแบบข้างล่างข้างบนผสมกันนะแล้วตายเขาก็มาสตาร์บอยที่นี่เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วฟันไดโนเสาร์เพอร์เจอร์เราเล่นนะร้อนอ่ะที่นี่อากาศดีแล้วเย็นๆสบายเย็นๆแบบว่าเหงื่อตกประมาณ 33 องศาเย็นๆแบบว่าเหงื่อตกไม่ค่อยโดนอะไรกัดไม่รู้อ่ะนี่ไงนี่ก้อยอ่ะนะนิ้วเหมือนทีเล็กเลยอ่ะนิ้วอยู่แค่เนี้ยคงไปได้ยิงเท่านั้นพี่รู้ว่าเราอะไรแค่ไหนไม่ยิงก็แวมไพร์อยากโดนแวมไพร์กัดเหมือนน้องกำลังจีบพี่สาวอยู่อ่ะไปดูอนิเมะอ่ะแนวๆนี่ทุกคนตอนนี้เรามานั่งแล้วนะคะเราสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วอยู่มาไม่ว่าเรามาเร็วไปใช่ไหมวิ่งตายให้ดูหน่อยเอ้ยอันนี้กำลังฝึกฝนอยู่ไหนวิ่งตายให้ดูหน่อยคลิปคุ้มไหมคะคุ้มครับสนุกมากได้กินของอะไรอะไรจริงหรือเปล่าจริงนั่นแหละค่ะวันนี้เราก็จบพีกันเพียงเท่านี้นะคะให้น้องไปนอนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของสังคมนะคะเด็กดีของสังคมใช่ไหมคะทุกคนก็ถ้าใครชอบน้องทองก็ไปติดตามนะคะใครไม่ชอบก็ไปกดอันซับเอ้ยไม่ได้แล้วแกล้งน้องช่องดีพร้อมดีพร้อมจริงเปล่าพร้อมจริงดีจริงด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกริ๊งกริ๊งพูดไปเหรอกริ๊งกริ๊งบ๊ายบายบ๊ายบาย
บายจบแล้วค่ะทุกคนนั่นเลยค่ะทุกคนก็เป็นไงบ้างนะคะรีแอคคลิปเดทของตัวเองก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกแบบแปลกๆกับตัวเองนิดนึงในคลิปนะคะทุกคนแบบว่าบางตอนก็แบบฉันทำอะไรของฉันอยู่อะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละค่ะจริงๆหลายคนก็มีคลิปแบบต่อเยอะนะแต่ว่าแบบไม่งั้นทุกคนต้องดูคลิปนี้2ชั่วโมงค่ะ เพราะว่ามันก็จะมีคนแบบไม่ใช่มันจะมีคลิปของแต่ละคนแบบมีหลาย EP ก็ลองไปดูในนี้เรามีสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ป่ะคลิปใหม่คิดว่าไม่มีก็ลองไปหาดูนะแล้วเลยเดี๋ยวจะไปตั้งไว้ให้ค่ะเพลย์ลิสต์เดทนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปลองดูกันได้เพราะว่าก็มีกับถ่ายกับหลายคนอยู่เนาะก็มันมีหลาย EP แต่ว่าเราดูได้ไม่หมดใช่ไหมบ้านะเนาะเวลาไม่พอใจเลยมามีดูหนุ่มๆไม่ดูหนูเลยมันไม่ชวนหนูเลยไม่ได้แบบวันนี้ไม่ดูหนูเพราะมีไม่ชวนหนูเลยมีไม่ชวนหนูตายแล้วหนูหน้าหนูไม่พอใจมากเลยลูกไปนั่นแหละค่ะทุกคนไม่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย